สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ Living Life ครับผมศาสนาจารย์ศาสวัตมูลสถานครับศิษยาภิบาลคริสเตียนศึกษากิตติจักรซีโอนะครับเป็นผู้ดำเนินรายการครับสำหรับพระวจนะของพระเจ้าที่อยากจะหนุนใจทุกท่านในวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวที่อยู่ในพระคำของพระองค์เพื่อจะให้เราทั้งหลายได้คิดถึงชีวิตแห่งการรับใช้ของเรานะครับจากพระธรรม1ซามูเอลบทที่10ข้อ17ถึง27ครับ1ซามูเอลบทที่10ข้อ17ถึง27ซามูเอลจึงเรียกประชาชนมาชุมนุมต่อพระยาเวที่มิสปาและท่านกล่าวแก่คนอิสราเอลว่าพระยาเวพระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนี้ว่าเราได้นำอิสราเอลออกจากอียิปต์และเราได้ช่วยกู้พวกเจ้าจากมือของชาวอียิปต์และจากมือของราชอาณาจักรทั้งหลายที่บีบบังคับเจ้าแต่วันนี้พวกเจ้าละทิ้งพระเจ้าผู้ซึ่งช่วยพวกเจ้าให้พ้นจากความยากลำบากและความทุกข์ร้อนและพวกเจ้ากล่าวว่าเราไม่ยอมแต่ขอตั้งกษัตริย์ไว้เหนือเราเพราะฉะนั้นบัดนี้พวกเจ้าจงเข้าเฝ้าพระยาเวตามเผ่าและตามตระกูลของพวกเจ้าแล้วซามูเอลก็นำเผ่าอิสราเอลทุกเผ่าเข้ามาใกล้และจับฉลากได้เผ่าเบนยามินท่านก็นำเผ่าเบนยามินเข้ามาใกล้ตามตระกูลจับฉลากได้ตระกูลมัตรีและจับฉลากได้ซาอูบุตรคิสแต่เมื่อพวกเขาหาซาอูก็หาไม่พบเขาจึงทูลถามพระยาเวต่อไปว่าชายคนนั้นมาที่นี่หรือยังและพระยาเวตรัสว่าดูสิเขาซ่อนตัวอยู่ที่กองสัมภาระเขาทั้งหลายจึงวิ่งไปพาเขามาจากที่นั่นและเมื่อเขายืนอยู่ท่ามกลางประชาชนเขาก็สูงกว่าประชาชนทุกคนจากบ่าขึ้นไปซามูเอลจึงกล่าวแก่ประชาชนทั้งปวงว่าพวกเจ้าเห็นผู้ที่พระยาเวทรงเลือกไว้แล้วหรือในท่ามกลางประชาชนไม่มีใครเหมือนเขาและประชาชนจึงร้องเสียงดังว่าขอพระราชาทรงพระเจริญแล้วซามูเอลจึงบอกกับประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่ของตำแหน่งพระราชาและท่านบันทึกไว้ในหนังสือและวางถวายแด่พระยาเวแล้วซามูเอลก็ให้ประชาชนกลับไปยังบ้านของตนทุกคนซาอูก็กลับไปยังบ้านของท่านที่กิเบอาด้วยและมีนักรบซึ่งพระเจ้าทรงดลจิตใจไปกับท่านด้วยแต่มีคนอันธพาลบางคนกล่าวว่าชายคนนี้จะช่วยเราได้อย่างไรและเขาทั้งหลายก็ดูหมิ่นท่านไม่นำเครื่องบรรณาการมาถวายแต่ท่านก็นิ่งเสียครับพระชนะของพระเจ้าในตอนนี้เราได้ยินได้ฟังได้อ่านได้คิดและใคร่ครวญแล้วนะครับเราก็จะพบว่านะครับเนื้อหาที่เกิดขึ้นเนี่ยคนอิสราเอลเนี่ยเรียกร้องที่จะมีกษัตริย์นะครับมาตั้งแต่ช่วงแรกๆของพระชนะของพระเจ้าในตอนนี้นะครับแล้วก็พระเจ้าก็ทรงเรียกแล้วก็เลือกคนคนหนึ่งมาเป็นกษัตริย์ของพวกเขานั่นก็คือซาอูลนะครับพระเจ้าก็ทรงให้ซามูเอลเนี่ยนะครับเจิมตั้งซาอูลให้เป็นกษัตริย์ของอิสราเอลนะครับเมื่อเวลาผ่านมาเรื่อยๆกระบวนการต่างๆก็เกิดขึ้นนะครับทั้งเรื่องของการดูตัวทั้งเรื่องของการแนะนำทั้งเรื่องของวิธีการปฏิบัติอะไรหลายๆอย่างนะครับซึ่งเมื่อพิจารณาดูแล้วนะครับเมื่อถึงวันจริงที่ต้องมีการเจิมการแต่งตั้งนะครับซาอูลเองก็คงคิดว่างานนี้หนักเกินไปสำหรับตัวท่านนะครับจึงไปซ่อนตัวอยู่ที่กองสัมภาระนะครับท่านก็หลบซ่อนก็ไม่อยากจะออกมาในงานนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามเมื่อตามหาแล้วก็พบแล้วก็นำซาอูลมานะครับและท่านก็ได้รับเจิมให้เป็นกษัตริย์ของอิสราเอลนะครับสิ่งที่สำคัญต่อมาคือการที่คนอิสราเอลเนี่ยต้องทำในสิ่งที่เหมาะสมต่อกษัตริย์ของพวกเขาคือการนำสิ่งที่ดีที่สุดมาให้นะครับในสิ่งที่เขามีอยู่นะครับเมื่อก่อนที่เขามีพระเจ้าเป็นกษัตริย์เนี่ยเขาต้องให้สิ่งที่ดีที่สุดกับพระเจ้านะครับแต่ณเวลานี้เขาเรียกร้องกษัตริย์ที่เป็นมนุษย์นะครับพระเจ้าก็ให้ระบอบกษัตริย์ที่เป็นมนุษย์กับเขาให้เขาได้ปฏิบัติกษัตริย์นะครับด้วยสิ่งที่ดีที่สุดที่เขามี
นั่นจากข้อเรียกร้องของเขาและสิ่งที่สำคัญต่อมาก็คือว่าหน้าที่ของซาอูลเนี่ยนะครับเป็นหน้าที่ที่สำคัญอย่างยิ่งต่อชีวิตของคนอิสราเอลทั้งประเทศนะครับคนคนหนึ่งนะครับมีความสำคัญกับคนทั้งประเทศเพราะฉะนั้นแสดงว่าชีวิตของเขาสิ่งที่เขาทำสิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เขาเป็นต่อไปนี้เนี่ยเขาจะต้องระมัดระวังเพราะว่ามันมีผลต่อความเป็นอยู่ของคนอิสราเอลทั้งประเทศมีผลทั้งในด้านของกายภาพในด้านร่างกายทั่วๆไปในด้านภูมิศาสตร์ในด้านศึกสงครามถ้าเขาวางแผนดีทำอะไรต่างๆดีนะครับการสู้รบเขาก็อาจจะมีชัยชนะนะครับเช่นเดียวกันในด้านจิตวิญญาณถ้ากษัตริย์วางใจในพระเจ้าเชื่อฟังพระองค์ตระหนักว่าเป็นคนของพระเจ้าอยู่เสมอๆนะครับพระเจ้าก็จะอวยพรในชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณสำหรับซาอูลเองและก็สำหรับคนอิสราเอลทั้งประเทศด้วยนะครับในวันนี้เราพิจารณาถึงการทำหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าให้เราทำนะครับซึ่งในตอนแรกนะครับเมื่อหลายๆคนได้ยินว่าเฮ้ยให้เรามารับใช้ด้วยกันให้เรามาทำงานด้วยกันให้เรามาตั้งกลุ่มตั้งคณะตั้งทีมทำงานรับใช้พระเจ้าด้วยกันนะครับหลายคนก็อาจจะหลบเหมือนกับซาอูลที่หลบอยู่ในกองสัมภาระนะครับแต่ว่าเมื่อพระเจ้าจะใช้แล้วเนี่ยนะครับเราจะหลบอยู่ที่ไหนก็หลบไม่พ้นพระเจ้าจะใช้เราตามน้ำพระทัยของพระองค์และตามพระประสงค์ของพระเจ้านะครับเราอาจจะบอกว่าเราไม่เหมาะสมเราไม่อยากทำนู่นเราไม่อยากทำนี่แล้วก็หลบไปอยู่ตรงนู้นตรงนี้นะครับแต่ถ้าเป็นสิ่งที่เหมาะสมกับเราสักวันหนึ่งพระเจ้าก็จะเอาเรามานั่งอยู่ตรงนี้ตรงที่ที่เราจะสามารถทำงานของพระเจ้าได้นะครับแล้วพระเจ้าก็ใช้เราในเมื่อพระเจ้าใช้เราเนี่ยอยากให้เราคิดกลับมุมว่าเราได้มีโอกาสรับใช้พระเจ้าและถือว่าเป็นการถวายเกียรติให้กับพระองค์และถือว่าได้รับเกียรติอย่างมากในการที่พระเจ้าใช้ให้เราในการทำงานของพระองค์นะครับเราจะหลบอยู่ที่ไหนก็ไม่สามารถหลบหนีพระองค์ได้นะครับเพราะอย่าลืมว่าพระองค์ทรงรู้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับและพระองค์ทรงเป็นเจ้าของชีวิตของเราด้วยนะครับวันนี้เราได้ทำหน้าที่รับใช้พระเจ้าอะไรบ้างในคิดจักของเราบางคนอาจจะมีหนึ่งอย่างบางคนอาจจะมีหลายๆอย่างในการรับใช้พระเจ้านะครับต้องคิดว่าสิ่งที่เราทำนั้นเราได้ทำให้พระเจ้านะครับไม่ได้ทำเพื่อตัวเราเองไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นเพียงแค่สิ่งเล็กน้อย1อย่าง2อย่าง3อย่างนะครับบางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยฉันทำอย่างเดียวเองพระเจ้าจะพอใจไหมบางคนอาจจะบอกโอ้ฉันทำทั้งเยอะแยะหลายๆอย่างเนี่ยดูสิพระเจ้าคงพอใจฉันมากนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ได้พิสูจน์ว่าเราเก่งหรือพระเจ้าจะชื่นชมเราตามความสามารถหรือตามการโอ้อวดของเราแต่พระองค์ชื่นชมเราในความซื่อสัตย์ที่เรารับใช้พระองค์มากกว่านะครับพระองค์ต้องการเห็นหัวใจของการรับใช้นะครับงานที่เรากำลังทำอยู่นั้นอาจจะไม่ใช่งานที่ยิ่งใหญ่แต่ทุกงานที่พระเจ้าให้เราทำนั้นเป็นงานที่สำคัญความยิ่งใหญ่กับความสำคัญเนี้ยอาจจะแตกต่างกันนะครับพระเจ้าเห็นความสำคัญของทุกงานที่เราทำถึงแม้ว่างานนั้นอาจจะไม่ใช่งานชิ้นที่มันใหญ่ๆก็ตามนะครับวันนี้ท่านอาจจะเป็นผู้นำคริสตจักรหรือบางคนอาจจะเป็นคนต้องเลี้ยงดูลูกหลานอยู่ที่บ้านนะครับแต่ทุกๆงานเหล่านี้มันเป็นงานที่สำคัญในสายพระเนตรของพระเจ้าที่พระเจ้าใช้ให้ท่านได้ทำถ้าท่านคิดว่าท่านยังไม่ได้ทำงานอะไรเพื่อรับใช้พระเจ้าเลยลองคิดดูว่าวันนี้เรากำลังทำอะไรเราทำด้วยหัวใจให้กับพระเจ้าเราจะมีทัศนคติในการทำงานที่เปลี่ยนไปนะครับเพราะว่าเราทำเพื่อเป็นการรับใช้พระเจ้านะครับอาจจะมีคนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยยอมรับและไม่ยอมรับแต่จงยอมต่อพระเจ้านะครับเพราะการรับใช้เป็นการรับใช้พระเจ้าครับไม่ใช่รับใช้ตัวเราเองไม่ใช่รับใช้คนโน้นคนนี้คนนั้นไม่ใช่รับใช้ตามคำสั่งตามคันชี้ของใครบางคนแต่เป็นการรับใช้ตามพระประสงค์ของพระเจ้าและเพื่อให้งานของพระเจ้าเกิดผลนะครับขอพระเจ้าอวยพรท่านที่จะมีแรงมีกำลังในการรับใช้พระเจ้าทุกวันทุกวันอย่าลืมนะครับว่างานที่เราทำนั้นเป็นงานที่สำคัญถึงแม้ว่าจะไม่ใช่งานที่ยิ่งใหญ่ก็ตาม
ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านในการรับใช้ครับ